ความกลัวและการเอาชีวิตรอดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีครับพบกับผมแมนนัมเบอร์เตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและคอนเทนต์เต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 1 Remaster กับนุจิวกันต่อในพาร์ทที่4นะครับผมซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงต่อนั้นมาติดตามชมกันต่อพร้อมกันเลยโอเคครับลุยกันต่อตอนนี้ผมจะเอาหมึกพิมพ์เก็บลงไปเอานี่ออกมาครับไฟแช็กกับน้ำมันไฟแช็กเอ๊ะไปกันต่อครับเราจะกลับมายังห้องที่มีนี่นะครับผมตะเกียงเอ๊ะมาทางนี้ก่อนสำรวจตะเกียงสีแดงนะฮะเป็นรูปดวงตาที่มีซ้ายกับขวานะครับเป็นเส้นเอ๊ะจำไว้ก่อนแล้วกันสีแดงนี่ตรงนี้มีสีเขียวสีอย่างกับยาดองในดีวิทย์อินนะฮะโอเคอันนี้มี4แฉกนะฮะโอเคจำได้ละแดง2แฉกเขียว4แฉกโอเคไปคิวด้านบนมีสีส้มโอเคส้มเป็น2แฉกบนนะฮะครับแล้วก็สำรวจเลขสีแดงเป็นเลข3สีส้มเป็นเลข5สีเขียวเป็นเลข6นะโอเคเราจำไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปครับยังส่วนของไม่ใช่คฤหาสน์นะครับเป็นบ้านพักของนักวิจัยกันมาจิวไปกันต่อครับค่อยๆไปเหมือนเดิมบนโต๊ะเอกสารมากมายนะมีหนังสือพิมพ์ที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสตาร์เหรอหมายความว่าไงครับประตูถูกล็อกเขียนว่าห้องแสดงภาพโอเคมาตรงนี้ก่อนครับแผนที่ส่วนของบ้านพักมีรูอยู่ตรงกำแพงนะฮะสำรวจห้อง002ไอแบบนี้ไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้นี่นายก็รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำลายหน่วยสตาร์เสียงแบรี่ดีกว่าคุยกับใครและครอบครัวของฉันล่ะนี่นายต้องรอฉันเล่นแน่แน่โอเคครับตลกแล้วครับตอนนี้มีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนะไป Jill Jill Barry Barry someone talking ฉันได้ยินนายคุยกับใครอ่ะอ๋อตอนนี้ได้ยินด้วยกันเหรอ I think age is starting to take its toll ฉันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแก่ลงเรื่อยๆแล้วและในสถานการณ์ที่แย่อย่างนี้คุยกับตัวเองเนี่ยนะนายไหวไหมเนี่ย Barryเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะเนี่ย I'm getting you worried aren't I ไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะจิวฉันไม่เป็นไร I guess this creepy mansion has gotten to my nerves กระหาดังนี้มันทำให้ฉันใกล้จะบ้าเต็มทีแล้ว Think I'll go outside get some fresh air for a change ฉันคิดว่าอยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกสักหน่อยนะ Don't worry ไม่ต้องห่วงนะจิวฉันแค่ไปสูดอากาศ I'll get to waste some monsters ฉันคงโชคดีไม่โดนสัตว์ร้ายนั้นฆ่าตายซะก่อนแล้วนะโอเคครับไปรายงานพืชพันไม้นะครับรหัส42เนี่ยเป็นเวลากว่า4วันแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้พืช42นั้นมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเราค้นพบมาว่าพืชชนิดนี้นั้นน่ะไร้ซึ่งที่มาที่ไปนะครับผมเราได้ทำการทดลองทีไวรัสกับพืชชนิดนี้
ผลที่ได้คือมันแข็งแกร่งและยากที่จะมีสิ่งใดต้านทานเพื่อชนิดนี้ได้ทีไวรัสนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นตัวพาหะชั้นดีในการเสริมสร้างมันก็ว่าเสริมสร้างความน่ากลัวนะครับให้กับพืชชนิดนี้ก็คือไม่เคยมีใครค้นพบว่าพืชบนโลกนี้จะน่ากลัวได้ขนาดนี้มาก่อนเราค้นพบว่าพืชอาหาร42เนี่ยมันใช้แหล่งธาตุอาหารได้มาจากธาตุอาหารทั้งหมด2แหล่งแหล่งที่1เนี่ยก็คือได้จากรากของมันที่ชอนชัยลงไปยังบริเวณชั้นใต้ดินในลำดับถัดมาเนี่ยเราค้นพบว่าแต่ในชั้นใต้ดินเนี่ยเราได้เกิดอุบัติเหตุทำให้นักวิจัยบางส่วนเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะทำลายไอ้ส่วนของอะควาริงนะฮะอะควาริงก็คือเหมือนพวกอะควาเรียมก็คือเป็นสถานที่ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับทางทะเลเนี่ยใต้ชั้นใต้ดินนะฮะแล้วเราก็ค้นพบว่าเมื่ออะควาริงถูกทำลายเนี่ยทั้งชั้นที่12เนี่ยมันใช้ดูดใช้สารเคมีและน้ำเนี่ยจากชั้นใต้ดินทำให้มันเจริญเติบโตอย่างชนิดที่ว่ายากจะควบคุมได้แต่ถ้าว่าใครกันล่ะที่เป็นคนทดลองเรื่องสารเคมีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชั้นที่12นี่ครับก็คือแต่ในอีกทางนึงเนี่ยเขาบอกแค่ที12เนี่ยมันดูดเลือดนะครับจากมนุษย์นะฮะก็คือพวกนักวิจัยที่ยังเหลือรอดเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหยุดมันได้ใครก็ตามที่อ่านบันทึกฉบับนี้แสดงว่าผมเองนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ววันที่21พฤษภาคมปี1998เฮนรี่สตอร์ตันโอเคครับก็คือประมาณว่าแค่ที12เนี่ยอารวาสนะฮะแล้วฆ่านักวิจัยทุกคนนะที่อยู่ด้านล่างนั่นเองโอเคตรงนี้การเนี่ยดันครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำรวจห้องขวามือนี่ครับอย่างน้ำมีของกับคลิปอยู่เนี่ยเฮ้ยเสียงมีคนเปิดประตูตะกี้เนี่ยอ่างน้ำไม่มีอะไรนะเนี่ยมีเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามางานงอกหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเสียงซอมบี้ซอมบี้กระจุยว่าแล้วทำเนียนโอเคครับกุญแจที่เราได้มาก็คือกุญแจห้อง001นั่นเองเดี๋ยวกลับไปทางเก่าเมื่อกี้คือผมดันชั้นเอาไว้ก่อนนะครับมันจะมีเส้นทางลงไปชั้นใต้ดินที่ในบันทึกได้เขียนเอาไว้ได้นะมานี่การไปดูไปกันต่อเอ๊ะมาตรงนี้แหละอีกแล้วจัดการใช้ห้อง001โอเคครับอะไรอะไรเสียงโอ้โหห้อยอย่างนี้ผีห้อยหัวนี่ตรงนี้มีอะไรเอ่ยปืนสำหรับป้องกันตัวมีเพียง1นัดเท่านั้นอันนี้ก็คือบันทึกการฆ่าตัวตายอ่ะวันที่22มิถุนายนปี1998ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันหนีจากพวกเขาใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันอยากจะรอดชีวิตโรเบิร์ตมันเขาเริ่มกลายเป็นเหมือนพวกมันแสดงอาการแล้วเวนเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่นี่มันปีศาจชัดๆเราไม่มีหนทางอื่นเลยฉันกำลังคิดว่าตอนนี้พวกนักวิจัยคนอื่นรอบๆตัวฉันนั่นก็คงเป็นเหมือนพวกมันหมดไปหมดแล้วตอนนี้ฉันได้แอบซ่อนตัวในห้องน้ำหวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยแล้วนะมันเกิดอะไรเบื้องบ้าอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยฉันขอโทษฉันขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำที่นี่ฉันไม่มีทางหลบหนีจากที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วนี่มันเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยทุกอย่างนั้นมันถูกเซตขึ้นแล้วฉันต้องการเวลาสักนิดก็ยังดีในการที่ฉันจะหนีไปจากที่นี่ตอนนี้ฉันก็ไม่มีหนทางเลือกใดๆอีกต่อไปแล้วลินดาได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยโอ้ยก็คือนักวิจัยคนตะกี้นะฮะไม่ใช่คนตะกี้เด็กเขาบอกมันไปบอกว่าไปหลบอยู่ในห้องน้ำนะแต่ก็คือเพื่อนมันไอ้นี่ก็คือโรเบิร์ตนะที่บอกว่าจะเป็นหรืออะไรสักอย่างไอ้นี่หรือเปล่าครับเฮ้ยเสียง
โอ้ยชัดเจนครับไอ้นั่นล่วงลงมาแล้วไอ้ตัวที่ผูกคอเอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ยโดนไม่พ้นรัศมีโอเคครับเอาน้ำสกปรกออกในอ่างมีอะไรครับกุญแจห้องควบคุมไอ้ตัวนั้นอยู่ข้างนอกการงอกแล้วครับรอจังหวะครับเข้ามาใกล้แล้วเฮดพอร์ตก็ให้ไม่ล้มตับเนียนปล่อยมาคิวโอเคอีกเตียแล้วนะครับมาจัดการเอาของไปเก็บไว้เสร็จนี้เตียหมดแล้วจัดการเติมกับเพลิงคีโรซีนเก็บลงไปครับอันนี้ไม่ใช้นี่แหละครับไปไปต่อยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะไปยังห้องที่เราดันตู้ไว้นะครับทุกท่านนี่แหละโอเคทางนี้วิ่งยาวมาโอเคครับไปกล่องอยู่เดี๋ยวการดันลงไปครับอันนี้โอเคอันนี้กล่องใบที่2โอเคครับจัดการดันให้เรียบร้อยมาคิวไปต่อวันนี้คือข้างล่างน้ำมันท่วมหมดไหมไปครับโอเคสุนไทยเขียวโอ้น้ำท่วมหมดเลยครับตรงนี้โอเคทำไมมันควบหนักขนาดนี้ครับเฮ้ยสวยแล้วบางอย่างอยู่ในน้ำงานโง่ครับอะไรฉลามไปเร็ว
หือฉลามโอ้ยฉลามปุ๊บเฮ้ยไปเร็วจิ้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ทางนี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 ้โอ้โหเกือบไปโอ้ฉลามนรกแล้วครับโอ้ยโดนตีกระทึกเกินไปเร็วไป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 จิ้วไปเข้าประตูไปเลยโอเคครับใช้กุญแจห้องควบคุมทิ้งเลยอุ้ยนี่ก็โดนง่าไปแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยอู้โจทีเดียวแดงครับสองทีเสร็จแน่ครับเมื่อกี้เอตรงนี้ฉลามจะต้องกดล็อกนะฮะนี่เก็บมาแผนที่ของอควาริงโอเคอันนี้เนี่ยมันจะมีกระดานอยู่คำเตือนถ้าเกิดแรงดันน้ำมันดรอปลงเนี่ยคุณต้องเปิดวาล์ว2เท่านั้นนะวาล์ว2เหรอฮะเนี่ยนี่ลองปฐมพยาบาลโอเคสีเขียวมันใหญ่ชุดใหญ่ครับวันนี้ใช้เลยการสำรวจก่อนเนี่ยมันมีสวิตช์นี่มีคำเตือนเนี่ยที่นี่ผมต้องการจะไอ้นี่นะครับลดระดับน้ำลงไหมเพราะตอนนี้น้ำท่วมเต็มไปหมดจัดการเลยเฮ้ยฉลามว่าแล้วคำเตือนฉุกเฉินฉุกเฉินมีแรงแรงดันไม่ทราบที่มาประตูทั้งหมดจะถูกล็อกเปลี่ยนไปใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยมืองานก็ครับตอนนี้โอเคเราต้องรีบแล้วครับคริติคอล 10% แล้วปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยโอ้ย reaching 30% of pressure threshold ต้องรีบนะครับตอนนี้ 30% แล้วตำรวจด้านนี้นะฮะดึงโอเคระบบปิดลงมาได้เอ้าแรงดันน้ำมันสูญเสียต้องฟื้นฟูเหรอแย่แล้ว 50% ละเลข 2 Activate emergency drainage system immediatelyเริ่มเตรียมเริ่มต้นกระบวนการระบายน้ำออกปลดล็อกความปลอดภัยโอเคครับติดมาด้านนี้จัดการดึงลงโอเคครับได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้จัดการสำรวจดูดน้ำออกเลยโอเคระดับน้ำถูกดูดออกอย่างสมบูรณ์เทคเปียแล้วนะครับตรงนี้ไปพวกฉลามไม่มีน้ำหรือทำไงได้นี่ครับนี่ระบายน้ำออกแล้วนี่มีทางเดินตรงนี้มีอะไรเจ๋งกระสุนลูกซองคืออีกทางหนึ่งนะฮะไปโอ้โหสภาพเละเทะครับน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้เฮ้ยอย่าไปตายดีกว่าทำเนียนทำเนียนเนี่ยครับฉลามไม่มีน้ำก็สิ้นฤทธิ์แล้วนะฮะตอนนี้โหนี่ฉลามยักษ์น่าจะตายนะฮะแต่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รีบไปดีกว่าคุณแจเฮ้ยจะไม่ตายกันว่าแล้วแกตกไปในน้ำอีกอันตรายครับถ้าลงไปถ้าอย่างนี้เสร็จมันแน่
จัดการเอาตู้ไฟลงไปแล้วสำรวจสวิตช์อันนี้เป็นตัวเปิดแผงควบคุมพลังงานเนี่ยคุณต้องการจะเปิดมันไหมเปิดเลยดับไฟสลามย่างเครื่องพังครับอันนี้เอ๊ะเคลียร์แล้วกุญแจมาโอเคกุญแจที่ได้คือเขียนว่าห้องแสดงภาพโอเคครับได้แกลเลอรี่มาแล้วแกลเลอรี่คีย์ไปโอเคครับทางนี้ประตูบานนี้กันครับอันนี้มันกระสุนแมกนัมของดีอันนี้มีบันไดปีนกลับไปเลยโอเคปลดล็อกประตูแล้วมาเชื่อมตรงไหนล่ะเนี่ยอ๋อนี่คือทางเชื่อมที่เราไปดันกล่องเมื่อกี้เองเราวิ่งกลับมาทางนี้ครับเอ๊ะไปเลยพวกตัวต่อครับทั้งนั้นเลยตำรวจศพเขาได้กำบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ยากำจัดแมลงเหรอไปเลยครับตรงนี้รีบไปจะไปตรงช่องนะครับที่เราเห็นอัดเข้าไปเลยยาร่วงเรียบร้อยครับตรงนี้ไปเสียเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้เป็นเสียลักษณ์นะครับที่เราเจอกันก่อนหน้านี้โอเคเราจะแก้อันนี้ก่อนที่ผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูรหัสอีกทีสิเนี่ยพอดีรหัสต้องแก้รหัสนะฮะตรงห้องนี้โอเคครับไปนี่สีแดงนะครับเป็นด้านข้าง
แดง3ส้ม5 6นะฮะเขียว6เดี๋ยวเกี่ยวเป็นแฉก4แฉกนะฮะดูแดงทีสิโอเคจำได้ละแดง3ส้ม5เขียว6นะครับทุกท่านแล้วก็2กับ4แฉกโอเคไปกันจิวปริศนาตะกี้ก็คือให้ดูจากสีของรูปบิลเลียนนะครับที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็จำหมายเลขเอาไปแก้ปริศนาตรงนี้นี่ okay, แก้นี่ก่อนนะครับผมอันนี้6อันนี้อันนี้5นี่3โอเคครับแก้เรียบร้อยประตูปลดแล้ววันนี้เข้าไปเลยอันนี้เป็นห้องทางเคมีนะฮะมีบางสิ่งถูกเขียนขึ้นที่กำแพง1บวก3เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ10 1บวก6เท่ากับ7 10บวก7เท่ากับ17และ17บวก3เท่ากับ20โอเคก็คือการผสมยานะทีนี้เราต้องผสมให้ได้ตามสูตรให้ได้20นั่นเองดูจากปลายทางแล้วเพื่ออะไรนั้นเดี๋ยวจะไปชมพร้อมกันครับครบปวดเปล่าไว้ให้หมดเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็เติมเมทริกแอซิดครับ6ตรงนี้มีสารอีก3เติมเลยโอเคแล้วก็มาดูสูตรนะฮะ3บวก1เท่ากับ4โอเคน้ำเปล่าคือ1นะฮะเขาเขียนว่า4บวก6เท่ากับ10โอเคผสมทีละขั้นโอเคได้10มาแล้วแล้วก็1บวก6เท่ากับ7ลองผสมดูครับโอเค4กับ10ได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะมีอะไรเอ่ยมาลองดูทีผสมใหม่ครับตรงนี้ผสมผิด12อันใช่มั้ยเนี่ยมันบวกอะไรได้บ้างโอเค10บวก7ได้นะฮะนี่ก็น้ำเปล่าโอเคได้17เหลืออีก3 3เท่ากับ20โอเคได้ครบแล้วโอเคได้วีโจมานะฮะโอเคตรงนี้ก็มาไป
งนี้เรายังไม่ไปนะครับมาทางนี้กันเราจะไปจัดการกับพืชที่ชื่อว่า42นะครับรหัส42เขาบอกว่ารากของมันนั้นชอนชัยไปยังชั้นใต้ดินเดี๋ยวพาริงเราต้องทำลายรากมันทิ้งนะฮะก็คือต้องมาทางเส้นทางนี้ครับกลับไปยังพาริงอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมมาโอเคครับตรงนี้เนี่ยฉลามอีกตัวนึงเมื่อกี้ทำอะไรไว้ตายครับเข้าประตูบานนี้ห้องยามนะฮะกาดรูมโอเคเนี่ยครับรากพืชขนาดยักษ์เลยเนี่ยตรงนี้นะฮะสำรวจแล้วใช้วีโจนั่นแหละครับเข้าแล้วรากอย่างใหญ่ครับรหัส42โอเคไม่จำเป็นต้องใช้ขวดเปล่าอีกต่อไปแล้วกว้างทิ้งไปเลยโอเคครับนี่ก็คือเป็นแผงควบคุมระบบน้ำนะฮะแต่มันพังไปแล้วก็ได้เวลากลับออกไปกันแล้วถูกแล้วทางนี้ไปครับได้เวลากลับไปกันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปจัดการเซฟไว้นะครับไปจะไปดูกันครับว่ามันจะมีประตูนึงนะฮะที่เรายังไม่ได้เข้าไปนั้นมีอะไรอ
มาจัดการเก็บของกันจิ๋วพบลูกซองตัวกับเพื่อนไว้นะฮะนี้เอากระเนติดมาพิมเสร็จเรียบร้อยเอาปืนพกเก็บลงไปเมื่อพิมเก็บไว้ไปแค่นี้แหละครับผมไปทางนี้เนี่ยศพเนี่ยฮะโหทรมานมากดูท่าทางแล้วกุญแจเขียนว่าห้อง03เอกจัดกุญแจทิ้งเลยโหดเขาวันขนาดยักษ์นะฮะมีรากไม้ขนาดใหญ่ช่อนชัยไปทั่วกำแพงโอเคนี้เอาน้ำออกให้อะไรไหมไม่มีนะฮะว่างเปล่าโอเคตรงนี้ดูสิไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวลืมของอย่างนึงครับทุกท่านลืมหนังสือสีแดงเข้าไปหนังสือสีแดงมาที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้แล้วเน็ตออกก่อนจะได้วิ่งได้เร็วนะฮะนี่แหละครับเลยป้ายอยู่ทางนี้
เอาละมาดูกันครับไอ้แผน42เนี่ยจะเป็นยังไงนะบันทึกเขียนไว้ซะน่ากลัวเลยนะเอ๊ะมาเนี่ยตรงนี้แหละตำรวจท่านนั้นมีหนังสือถูกขั้นด้วยหนังสือสีขาวโอเคเอามันออกมาเกี่ยวกับเรื่องการทดลองสารเคมีนะครับผมเราค้นพบมาว่าคุณลักษณะของพืชชนิดหนึ่งเนี่ยที่จะเติบโตด้วยไทรันไวรัสหรือทีไวรัสนะก็คือแผ่นดิบ2นั่นเองเนี่ยมีรายงานมาว่าพืชชนิดนี้เนี่ยเรามีวิธีในการจัดการกับมันได้แล้วพวกเราได้หาทางในการสร้างสารเคมีชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรียกกันว่าสารเคมีอะเบล่ารหัสที่20เนี่ยซึ่งมีผลเป็นพิษนะครับต่อพืชชนิดนี้พวกเราเนี่ยได้ผสมสารอะเบล่าโน20โดยตั้งชื่อมันว่าวีโจวีโจนั้นเนี่ยมีผลในการทำลายรากของพืชชนิดนี้โดยตรงนะครับให้มันตายได้ภายในเวลาแค่5วินาทีเท่านั้นวีโจอันนี้เนี่ยถูกสร้างโดยการผสม VP แล้วก็อัมเบล่านะครับเข้าด้วยกันเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะสร้างสารพิษที่มีลักษณะเป็นแก๊สเนี่ยครับนี่ก็คือสูตรการผสมแต่เราผสมไปแล้วตะกี้เขียนหนังสือสีแดงใส่เข้าไปก็คือตอนนี้เขาบอกว่าหนังสือเนี่ยเราต้องมาเรียนลำดับกันใหม่นี่เป็นช่วงเป็นลักษณะของตัวทรงของผู้หญิงนะฮะเราก็โอเคเรียงใหม่ได้จัดการบนสุดเนี่ยเป็นในส่วนช่วงหัวตรงนี้บนสุดต้องเป็นแขนนะฮะนี่อันนี้นี่มานี่ช่วงหน้าท้องในช่วงขาต้องลดลงครับอันนี้แรกสุดเนี่ยครับเนี่ยต้องลดกันมาดูแล้วเนี่ยสลับกันอันนี้ต้องเนี่ยสลับกับเล่มนี้นี่ครับช่วงตัวอยู่ตัวนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนจากนี้โอเคเปลี่ยนนี้มาเปลี่ยนนี้โอเคเรียบร้อยตัวเปิดแล้วเตรียมแพลเนตไว้ครับไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันโอ้เนี่ยครับแพทย์ที่12หูยังใหญ่เอาเลยครับแต่มันโดนวีโจเล่นงานไปนะฮะเฮ้น่าจะตายแล้วมั้งเฮ้ยมันไม่ตายเอ้าจิวเอ้ยแย่แล้วเอาแบรี่มาช่วย What the hell is นี่มันนรกอะไรกันเนี่ยแบรี่จิวโอ้ยโดนจับเอ้ยแบรี่เผาเลยเอาไปกินเอ้ยเผาซะเออโอเคตายไหมเผาเลยเฮ้ยครับเกือบไปแล้วนะฮะโอ้ยI thought it was finished. โอ้ยจะคิดว่าเราน่าจะจัดการมันได้แล้วแน่นอนเลย That was close. เกือบไปเล็กแล้วนะแบรี่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอย่าคิดอะไรมากเลยนะจิว What was that? แต่นี่มันอะไรเนี่ย What the hell's going on in this place? สถานที่แห่งนี้มันบ้ากันไปหมดแล้วนี่ครับแบรี่มาช่วยกุญแจคฤหาสน์ดูสิมันกุญแจอะไร
นี่ครับกุญแจหมวกเหล็กนี่ได้มาพบแล้วดอกสุดท้ายแฟรี่ไปกันเถอะไฟสีแดงนี่ครับได้เวลากลับไปคฤหาสน์กันแล้ววุ้ยน่ากลัวครับแมนที12แต่ต้องขอบคุณแบร์รี่อีกครั้งนึงจริงๆเลยมาช่วยได้ถูกจังหวะตลอดเลยนะเอ้าเสียงปืนเอ้ากัปตันกัปตันเวสเกอร์จิลเอ้าจิลงั้นเหรอ so you're safeเธอปลอดภัยใช่ไหมฉันควรจะพูดอย่างนั้นกับกัปตันมากกว่าฉันขอโทษทีนะฉันเจอสัตว์ประหลาดที่รูปร่างแปลกประหลาดมาเล่นงานฉันเข้าใจแต่กัปตันนะเธอเจออะไรบ้างล่ะแบร์รี่เขาดูแปลกๆไปนะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะกัปตันฉันก็จับตามองเขาอยู่บางทีสถานที่แห่งนี้จะทำให้พวกเราเปลี่ยนไปแต่ภารกิจเรายังคงเดิมจิลฉันคิดว่าเธอไปจากที่นี่ได้แล้วThere are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. มันมีบางห้องที่ยังล็อกอยู่ฉันอยากให้เธอไปสำรวจดูนะ Okay, if there's anything I'll go back to the other mansion. เดี๋ยวฉันจะไปสำรวจค่ะกัปตันทุกอย่างขึ้นกับอยู่กับตัวเธอนะจิลโอเคครับกัปตันสั่งเราเรียบร้อยไปโอเคกัปตันเวสเกอร์ยังรอดอยู่นะนึกว่าหายไปไหนฮะตอนแรกหายไปเลยนี่ครับอย่างไรก็อุ่นใจนะครับมีทั้งแบร์รี่ทั้งกัปตันเวสเกอร์เนี่ยไปนี่จัดการเปลี่ยนอาวุธอาจจะไปกันแล้วฮะไฟสีแดงเอาไปดีก่อนนี่เอากระสุนน้ำกรดออกมาอันนี้เอาแมกนัมมาแทนครับพอเมื่อกี้กับตันพูดถึงเรื่องสัตว์ประหลาดรูปร่างประหลาดนะฮะแสดงว่าที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะฮะติดไปด้วยหมายการจิวกลับไปเพื่อหาการได้กุญแจดอกสุดท้ายมาแล้วไปวิ่งยาวๆอ้าวนี่คือแบรดตัวสตาร์ถ้าอัลฟาถ้าใครยังรอดตอบด้วยนี่คือจิวมีใครได้ยินฉันไหมฉันได้ยินนายแล้วแบรดสตาร์หน่วยงานอัลฟาทีมบราโวทีมใครได้ยินตอบด้วยย้ำอีกครั้งนี่คือแบรดแบรดนี่คือแบรดถ้าใครไม่ได้ยินฉันขอสัญญาณแทนด้วยจิวถึงแบรดได้ยินฉันไหมแบรดเว้นมันพังอีกแล้วโอ้ยแบรดเอ้ยบอกขอสัญญาณนะเจ้าสัญญาณไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยหมาทำเนียนครับทำเนียนทำเป็นเนียนเฮ้ยสองตัวเนียนครับเกือบไปแล้วนี่วิ่งยาวเลยไปครับวิ่งยาวๆจิ๋วต้องรีบไปแล้วมันมาแล้วงูเกือบโดนจนได้โอเคไม่ติดพิษนะฮะนึกว่าติดพิษอ
เฮ้มาทางนี้เลยทางกลับคฤหาสน์เรานี้เอวิ่งยาวมาครับเอได้อะไรบ้างครับเบิร์ดดิสเพลย์มีคนทิ้งของไว้ให้นะกระสุนแกรนเนตเจ๋งใครเอ่ยแบร์รี่หรือเปล่าใช้มันในการปกป้องตัวเองล่ะจากผู้สัตว์ประหลาดนั่นสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันทนทานต่อกระสุนปืนทุกชนิดและมันลากโซ่แล้วฉันก็ซ่อมประตูให้เธอด้วยล่ะแบร์รี่โอ้ยขอบคุณมากแบร์รี่ซ่อมลูกปิดให้แล้วนะฮะพูดแบบนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเซฟนะครับเอาไปด้วยเอไปเฮ้ยนรกแล้วอะไรกันแน่ครับไวขนาดนี้เฮ้ยๆตัวอะไรโอ้ยวิ่งมาแล้วเปิดประตูเฮ้ยนั่นมันหลังกฤหาสน์หลังเราดีกว่าด้านไงครับเจ้าของยิงยิงเลยฮันเตอร์โอ้ยว่าวิ่งเร็วเหลือเกินถูกล็อกเอาไว้มีสัญลักษณ์ตระกูลสเปนเซอร์ติดอยู่ที่ลูกบิดประตูเฮ้ยนรกแล้วครับมีใครบางคนปล่อยฮันเตอร์มาเล่นงานฮะแล้วค่อยเดินจิวไปเซฟแน่แน่ครับทำอะไรเฮ้ยตัวนึงอยู่ข้างบนเหรอยิงเลยเฮ้ยกระโดดมาแล้วยิงเลยยิงอีกทีประชิดแล้วเฮ้ตายซะโอ้ยฮันเตอร์กระโดดเหินออกมาจากระเบียงไอ้ตรงนี้เคลียร์มั้ยเนี่ยนี่ครับเคลียร์แล้วเหลือกี่นัดเหลือ1นัดเราไปเคลียร์ชั้น2ให้เรียบร้อยก่อนครับตันลายนึกจะโดดมันโดดลงมาเลยฮะเมื่อกี โอเคไม่มีแล้วนะฮะจัดการเซฟไปครับอันตรายมากโอเคครับทุกท่านสำหรับในพาร์ทที่4นี้ผมก็จะตัดจบตรงนี้นะครับทุกท่านก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกได้ความรู้กับ DM Channel นะครับผมชอบกดไลค์ให้กด Subscribe ครับผมเกมดีมีสาระต้อง DM Channel เราจะมาเจอกันต่อในพาร์ทที่5กับการเผชิญหน้ากับนักล่าที่อันตรายที่สุดอย่างฮันเตอร์นะครับผมซึ่งมีใครบางคนนั้นได้ปลดปล่อยมันเข้ามาในคฤหาสน์หลังนี้แล้วซึ่งเรื่องราวกำลังเข้มข้นน่าติดตามจะเป็นยังไงต่อนั้นมาติดตามชมกันต่อในพาร์ทหน้าเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณครับ